ต้องการที่จะให้เขากลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลหรือยังไงไหมผมคิดว่าไม่ใช่กลับมือไม่ใช่กลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลครับแต่กลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนมากกว่าถูกไหมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าฝ่ายที่เราต้องอยู่ก็คือฝ่ายเดียวกันกับประชาชนน่ะผมว่าใช่ไหมเห็นก็เริ่มมีทางพรรคก้าวไกลหลายคนออกมาพูดในทำนองเดียวกับพี่วิโรจน์เลยว่าอยากจะให้พรรคเพื่อไทยหันกลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลก็มันก็เป็นอย่างนี้ฮะมันผมเรียกว่ามันเป็นทางออกที่เราสามารถที่จะปกป้องเสียงของประชาชนได้ถูกไหมเราเป็นโอกาสเดียวที่เราจะฟื้นฟูนะครับอุดมการณ์ของประชาธิปไตยซึ่งเรายืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนถูกไหมครับใช่ไหมมันก็เป็นทางออกเลยแล้วก็ผมคิดว่าเราอย่าคิดว่าใครมาจับมือกับใครเลยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเคารพเสียงของประชาชนแล้วก็ปกป้องเสียงของประชาชนที่เขาอุตส่าห์ไปเลือกตั้งมาถูกไหมที่เขายอมเสียสละเวลาใช่ไหมกรุณาบางคนลางานใช่ไหมครับบางคนต้องยกเว้นการทำภารกิจของเขานะครับแล้วก็ไปเลือกตั้งถูกไหมมีการพูดคุยกันในพรรคไหมคะว่าอยากจะให้ยังเลยยังเลยยังเลยก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลเนาะคืออย่างนี้ครับก็ผมว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองทุกคนก็ตามมาอยู่แล้วน้องใช่ไหมครับว่าฝ่ายอำนาจนิยมหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วแต่ว่าเราจะขานเรียกชื่อเขาอะนะเขาก็เจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วเขาก็โหดเหี้ยมมากอยู่แล้วนะครับแต่จุดแข็งของฝ่ายอำนาจเก่าหรือฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยนะครับหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็แล้วแต่เนี่ยจุดแข็งเขาคืออะไรรู้ไหมเขารวมตัวกันเหนียวแน่นมากแล้วก็ใช้ยุทธวิธีเดิมๆคือแบ่งแยกแล้วปกครองมาคราวนี้ผมคิดว่ามันก็สำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยผมคิดว่ามันบางครั้งมันก็ต้องลืมความรู้สึกในลักษณะปัจเจกบ้างถูกป่ะคุณโรดมองว่าตอนนี้เพื่อไทยยังมีเวลาที่จะหันกลับมาจับมือผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังหรือจะเดินซ้ายเดินขวาทั้งนั้นแหละ มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกนะแต่เพียงแต่ว่าเรามองจากภายนอกแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองต่างๆถูกไหมมันก็ต้องยอมรับแหละว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ถูกกระทำแล้วก็ถูกหลอกละกันจากฝ่ายอำนาจนะครับฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกไหมแล้วฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยไม่เคยแตกแถวไม่เคยแตกตัวกันเลยนะทำเหมือนแตกนะส่วนใหญ่จะเป็นการแยกกันตีแล้วก็กลับมารวมกันเดินถูกไหมแต่ในขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของอุดมการณ์เนี่ยมันก็ต้องแยกให้ชัดแต่ถ้าอุดมการณ์ใกล้เคียงกันอ่ะแล้วมันมีประเด็นที่มันคิดต่างกันอ่ะบางครั้งมันก็ต้องทำใจกว้างแล้วก็เอาเรื่องคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยของนายกนายขอวิโรจน์ชัยธวัฒน์พิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยวางไว้ข้างๆแล้วเอาคำว่าองค์กรเป็นหลักแล้วก็มองคงสำคัญคือประชาชนถูกป่ะสวแล้วคุณเชื่อจริงๆเหรอว่าผมถามต้องเชื่อจริงๆเหรอว่าสวเนี่ยแต่ละคนอิสระผมว่าประชาชนไม่เชื่อหรอกมันต้องมีคนกดปุ่มดังนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจคุยกับทีละคนหรอกใช่ไหมคุณคุยอยู่2คน1คือคุณคุยกับสวที่เป็นกลาง13ท่านก็ช่วยเราในการโน้มน้าวสวท่านอื่นๆที่ยังคงมีความเป็นกลางแต่อาจจะคลางแคลงใจตรงนี้กลุ่มนึงแต่มีกลุ่มใหญ่อาจจะเหมารวม236ไม่ได้นะแต่มันมีกลุ่มใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้จำนวนอ่ะมันเป็นสวระบบกดปุ่มอ่ะซึ่งคุณต้องไปคุยกับเจ้าของปุ่มซึ่งถ้าแล้วคุณไปหลงเชื่อเจ้าของปุ่มก็ได้เหรอคุณคิดว่าเขาจะกดปุ่มให้สวในคอนโทรลเขาโหวตให้คุณฟรีๆโดยที่เขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลเหรอ